ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองรัฐบาลที่มีสว.เป็นผู้นำการเลือกนายกรัฐมนตรีกลายเป็นเกมการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานผิดความคาดหมายทั้งที่8พรรครวบรวมสส.เสียงข้างมากได้ถึง312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.มากที่สุดเป็นผู้ท้าชิงนายกรัฐมนตรีแต่ต้องตกไปในยกแรกแม้แต่ในยกที่2คือในวันที่19กรกฎาคมนี้ก็ไม่มั่นใจว่านายพิธาจะได้เป็นผู้ชนะนายพิธาจึงสัญญาว่าถ้าตนสอบตกยกที่2จะเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแม้ผลการสำรวจของนิดาโพพบว่าคนส่วนใหญ่เรียกร้องให้โหวตไปเรื่อยๆจนกว่านายพิธาจะชนะแต่ความเป็นจริงไม่อนุญาตให้ทำได้ประธานหอการค้าไทยแสดงความเห็นว่าความมั่นใจในด้านเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในทันทีถ้าพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ7พรรคได้เพราะพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์บริหารประเทศและประสบความสำเร็จในการนำหลายนโยบายมาใช้เพราะเป็นพรรคที่มีบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในด้านเศรษฐกิจถึงแม้เพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมอยู่ถึง3คนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไร้ปัญหาเพราะสว.บางคนซึ่งยึดประเทศเป็นตัวประกันประกาศว่าถ้ายังมีพรรคก้าวไกลรวมด้วยสว.จะไม่โหวตให้พรรคการเมืองหลายพรรคก็ประกาศเป็นเสียงเดียวกันถ้าพรรคก้าวไกลถูกกีดกันไม่ให้ร่วมรัฐบาลหรือถูกบีบบังคับให้เป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยจะต้องดึงพรรคอื่นเข้าร่วมเช่นพรรคภูมิใจไทยที่มี71เสียงรวมเป็น232เสียงยังขาดอีก143เสียงจึงจะเป็นเสียง375เสียงที่เลือกนายกได้แม้จะดึงพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมก็ยังไม่พอเพราะทั้งสองพรรคมีส.ส.รวมกันแค่35คนรวมแล้วก็ยังไม่ถึง375เสียงหรือแม้จะถึง2พรรคลุงก็คือพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะได้มาอีกแค่76เสียงยังไม่พออยู่ดีจึงต้องดึงสว.มาร่วมด้วยหรือมิฉะนั้นก็ปล่อยให้พรรค2ลุงจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเก่ารวมเป็น188เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยมีสว.เป็นแกนนำรัฐบาลแต่เป็นรัฐบาลที่เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสามารถล้มได้ทุกเมื่อที่ต้องการไม่ว่าจะด้วยการคว่ำร่างกฎหมายสำคัญเช่นพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายหรือถ้าจะให้สะใจประชาชนมากที่สุดต้องให้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ